างของจิตเป็นธาตุรู้รู้เห็นรู้ได้ยินรู้ได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ในคิดต่างๆฉะนั้นส่วนมากมันจะไม่ค่อยอยู่กับกายมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันไม่เอาอยู่มันก็ไปเรื่อยเลยเราก็ลองนึกดูก็ได้ตอนนี้เรานึกถึงบ้านมันก็ไปอยู่ที่บ้านแล้วนึกถึงใครมันก็ไปอยู่ที่คนนั้นเพราะฉะนั้นทำไงให้จิตอยู่ที่เราให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่อยๆประคองรู้สังเกตดูไปเรื่อยๆไม่ต้องบังคับจิตนี้บังคับไม่ได้รวดเร็วยิ่งกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะรู้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดรู้ที่กายเราโดยไม่ต้องคิดอะไรรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปเฉยๆแบบนั้นแหละนั่นแหละสติคือถ้ารู้ฝึกผู้รู้เราก็ฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นกับเราแต่รู้แล้วไม่ได้คิดส่วนมากเราไม่ทันความคิดเรารู้ปุ๊บมันก็คิดแล้วเห็นก็คิดแล้วได้ยินก็คิดแล้วอยู่ๆเฉยๆก็คิดถึงในจิตก็คิดไปอะไรเคยทำเคยจำอะไรไว้มันก็เอาไปคิดวิตกกังวลนั้นปริโภคคือความห่วงวิตกกังวลเป็นอุปสรรคกับความสงบเราก็ต้องเลิกความกังวลออกไปให้รู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปไม่ได้เอาอะไรไว้เพราะนั้นเอาจิตมาไว้ที่กายนึกรู้เรื่อยไปนั้นการดูกายจะมี6วิธีด้วยกันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานานเนี่ยมีการพิจารณาได้ทั้ง6อย่างเริ่มต้นที่เรานั่งแล้วก็นั่งก็เลยนั่งคูเข่าเข้ามาคูบัลลังก์ก็งอเข่าเข้ามาเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ไม่ผิดกติกาพยายามนั่งให้เป็นที่สบายนั่งให้เป็นที่สบายอย่าไปงอหลังอย่าไปงออะไรมันจะหลับง่ายตั้งหน้าตรงๆไว้เงยหน้ามากไปก็จะไปอนาคตก้มหน้าก็จะไปอดีตสังเกตจิตมันจะคิดอย่างนั้นงั้นพยายามนั่งให้ตรงๆให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อเป็นการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลื่อนลมและเวียนสะดวกกายก็จะเบาสบายจิตใจก็จะสบายตั้งมั่นตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายพยายามตัดรับไปวางความนึกคิดตอนนี้เรามีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดไม่ทำในใจไว้อย่างนั้นพอนั่งแล้วก็กำหนดรู้ตอนนี้รู้รูปที่อยู่อันนี้คือวิธีที่หนึ่งรู้อิริยาบถ4ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนเราจะรู้ว่านั่งยังไงทีเราก็รู้คร่าวๆก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกถึงผมเส้นผมบนที่ศีรษะเรานึกผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางไทยทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วพิจารณากลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี่แหละอุดทางป่าทัตตลาเบื้องบนแต่เบื้องเท้านึกขึ้นมาอโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมนึกลงไปก็นึกผ่านไปแบบสบายๆแบบนี้แหละใหม่ๆก็ไม่เห็นหรอกหลับตามันก็มืดนึกอะไรไม่ออกแต่เราพยายามนึกรู้ไปถ้ามันพยายามนึกก็ไม่เข้าใจก็ลืมตาขึ้นมาดูก็ได้แล้วก็หลับต่อแล้วก็นึกออกถึงเบื้องบนก็กำหนดรูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปจากเส้นผมบนที่ศีรษะผ่านด้านข้างก็มีผ่านหัวขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเป้ามือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วก็กลับมาที่รักแร้ลงไปตามที่โค้งเป็นซี่ๆลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำลังกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยก็นึกรู้ผ่านไปผ่านไป
จะเร็วจะช้าก็เป็นเรื่องของเราแบบทำให้มันแบบเป็นที่สบายสบายนั่งให้ตรงพอไหวตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้มันลอยเดี๋ยวตอนนี้เรามีหน้าที่ที่จะฝึกฝนเป็นยอดบุญเกิดตรงนี้บุญใดไม่ทำบุญสมาธิแค่หยุดคิดชั่วขณะก็อานิสงส์มากมายเพราะฉะนั้นชีวิตเรามันไม่เคยหยุดคิดก็เลยวุ่นวายแล้วเรามาฝึกฝนตอนนี้เรากำลังฝึกที่จะรู้ตัวเองนะรู้ขึ้นมาเรื่อยมาจนถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนามเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปแต่เส้นผมมันจะสาผ่านทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากกลางคอก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนามแล้วก็กลับมาสู่เบื้องบนเช่นเดียวกันเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งรู้อิริยาบถวิธีที่สองอย่างที่เรานั่งในจุดเริ่มต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังยุกยิกยุกยิกมันยังไม่ค่อยจะอยู่เฉยๆได้ก็ให้รู้อิริยาบถเราจะขยับก็เยื่อนเคลื่อนกายยังไงจะเอามือขยับหรือจะขยับกายไปทางไหนการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดก็รู้สึกได้ให้รู้สึกตรงนั้นไว้แล้วก็ทำงานแบบนี้ต่อไปดูกายเราขึ้นลงเรื่อยไปรอบๆกายจากด้านหลังผ่านมาทางขวาผ่านมาด้านหน้าก็ผ่านมาทางซ้ายวนไปเรื่อยขึ้นลงขึ้นลงแบบสบายๆจะนึกแบบละเอียดละเอียดก็ได้หรือจะนึกแบบหยาบก็ได้ไม่มีปัญหาเอาแค่ความรู้สึกดีรู้สึกไม่กดดันไม่กดข่มบังคับทำให้มันเกิดความสบายปฏิบัติแล้วต้องโปร่งโล่งเบาๆสบายถึงจะถูกทางถ้าปฏิบัติแล้วเกิดอึดอัดรำคาญใจอันนี้โดนนิวรณ์ครอบงำจะผิดทางแล้วพยายามนึกรู้ไปวิธีที่สองก็เรียกว่ารู้อิริยาบถรู้การเคลื่อนไหวทุกชนิดจะขยับกายจะหันไปจะหันซ้ายจะหันขวาจะเหยียดมือเข้าไปจะคู่เข้ามาจะขยับมือทำอะไรก็ให้รู้ตัวตรงนั้นทุกอย่างไปอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะเป็นอิริยาบถย่อยใครทำแบบนี้ได้จิตจะสงบได้ดีจิตจะเริ่มละเอียดเราจะไม่ค่อยรู้บางทีขยับไปไม่รู้ตัวแล้วพยายามตั้งสังเกตให้ดีว่ากายเราเป็นยังไงขณะที่เราสังเกตกายขึ้นลงเรื่อยไปเราก็สังเกตความเป็นไปของการเคลื่อนไหวไปด้วยถ้านั่งแบบนี้สงบก็ใช้วิธีนี้เลยก็ดูเรื่อยไปแบบนี้แหละถ้าจิตรู้สึกว่ามันไปได้ดีรู้สึกสบายจิตใจเราไม่ออกไปข้างนอกถ้าจิตมันจะออกไปทางไหนก็ปล่อยมันไปกำหนดรู้เฉยๆว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยเลยตอนนี้เรามีหน้าที่ที่จะรู้กายเราหน้าที่อื่นไม่มีเรารู้แบบไม่คิดก็ด้วยรู้แล้วคิดเป็นนิวรณ์เป็นตัวสังขารปรุงแต่งก็จะเกิดนิวรณ์ครอบงำเพราะฉะนั้นเรารู้แบบไม่คิดรู้แล้วผ่านไปแบบสบายๆนั่งอยู่ตรงนี้นึกรู้เรื่อยไปหลับตานี่มันก็มืดมันก็ไม่เห็นหรอกแต่เอาความรู้สึกรู้ไปกายเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตพอไม่พูดอะไรตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครเพราะเราไม่ได้พูดก็เป็นวจีสุจริตศีลก็บริสุทธิ์แล้วขณะที่เขาทำความสงบกันถ้าเราไปคุยเนี่ยมันจะไปรบกวนความสงบเขาเป็นกรรมแล้วเราจะไม่ได้สงบอีกเลยเพราะฉะนั้นจะสงบหรือไม่สงบที่เรานั่งอยู่จะเป็นยังไงก็ให้นั่งอยู่ก็ที่ตรงนั้นนะอย่าไปคุยเด็ดขาดเพราะมันต้องเสียมารยาทแล้วก็เป็นกรรมของเราทำยังไงก็ได้วิธีการที่ให้รู้ที่กายไว้ประคองจิตให้รู้รอบๆกายเราไปเรื่อยๆสบายๆจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ก็รู้ไว้เรื่อยๆสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แล้วก็ผ่านไป
ทำความรู้สึกอย่างนั้นรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปไม่ต้องเก็บอะไรมานึกรู้จากศีรษะไปเท้าก็ผ่านไปเรื่อยๆสบายๆจากเท้าขึ้นมาก็รู้ผ่านไปผ่านไปก็ไม่เห็นก็กำหนดรู้เรื่อยไปนี่กายก็สงบแล้วเป็นบุญวาจาก็สงบแล้วก็เหลือแต่ใจที่ยังเดินรู้กายอยู่ก็ยังไม่ได้หยุดคิดก็เดินเรื่อยไปคือในหลักการปฏิบัติถ้ากายนิ่งคืออิริยาบถนั่งยืนแล้วก็นอนท่านบอกให้จิตเดินไปตามกายเดินเรื่อยไปแบบนี้แหละนึกรู้ผ่านไปผ่านไปแต่ถ้าอิริยาบถเดินก็คือการเคลื่อนไหวมีอย่างเดียวคือการเดินมาเดินให้จิตนิ่งนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายก็จะเป็นการต่อเนื่องของการฝึกสติเราจะฝึกได้ตลอดเวลาเลยคนไม่มีสติก็จะขี้หลงขี้ลืมถ้าขาดเลยก็โกรธแล้วนั่นขาดสติแต่ถ้าบ้าก็เสียสติเลยเพราะฉะนั้นการฝึกสติมีอานิสงส์มากอย่างนี้สติเป็นมหากุศลจิตมหาฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดงั้นการปกติจะทำให้ฉลาดมีปัญญาสติที่ถูกต้องสัมมาสติคือสติที่มารู้กายเราไม่รู้ใครไม่รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องเราอย่างเดียวก็จะเป็นสติที่ถูกต้องก็จะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได้เมื่อหยุดคิดงั้นเบื้องแรกของความสงบคณิกะสมาธิแค่หยุดคิดเท่านั้นหยุดคิดชั่วขณะบางทีก็ไม่สมองท่านก็ไม่ทราบว่าหยุดไปแล้วแต่บางท่านก็ทราบก็กำหนดรู้ความสงบเนี่ยมันก็จะเริ่มหยุดคิดไปเรื่อยๆมากเข้ามากเข้าไปลำดับไปเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละค่อยๆกำหนดรู้ไปนี่คือวิธีที่สองผ่านไปถ้าสองวิธีก็ยังไม่สงบก็วิธีที่สามนั่งนิกายมันนิ่งแล้ววาจาก็มันก็นิ่งนึกก็ไม่ออกแต่เห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างมีการเคลื่อนไหวเข้าออกอยู่ก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดยันตายทุกคนมีลมหายใจลมหายใจศักดิ์สิทธิ์จะอยู่จะตายก็อยู่ที่ลมนี่แหละนั้นเราก็สังเกตเห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกแล้วก็วกลงไปที่เพดานเพดานจะเป็นไส้กรองลมเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอก็ไล่ลงไปเรื่อยกึ่งกลางผ่านกึ่งกลางทรงอกผ่านไปจนถึงท้องแต่บางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องหรอกก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเอาที่เราสังเกตรู้สึกได้จะสังเกตไม่เห็นลมหรอกแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเรารู้สึกได้อย่างนั้นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนแล้วก็สังเกตดูรู้ลมเรื่อยไปลมเข้าลมออกอยู่ที่สองช่องจมูกเข้าไปทางโพรงจมูกต้านไปดานลำคอขึ้นกลางทรงอกลงไปถึงท้องแล้วก็วกกลับขึ้นมาจากท้องขึ้นมาทางขึ้นกลางทรงอกลำคอไปดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรื่อยไปนะตรงนี้นี่เป็นวิธีที่สามใช้การสังเกตรู้เลยไปก็ได้แต่ผู้ใหม่บางท่านบางทีก็ดูลมแล้วการกระทบก็ยังมันเบาบางบางทีก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้ก็อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็โดยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกกับพระรัตนตรัย3เราก็มาบริกรรมช่วยว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปประกอบกับการสังเกตดูลมหายใจจิตก็จะสงบได้เร็วหรือถ้ายาวไปเราจะตัดมาเหลือแต่พุทโธคำเดียวก็ได้ก็รวมหมดเลยพุทโธก็มีทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดังนั้นการดูลมหายใจมีได้หลายวิธีบางท่านอาจจะเคยชินกับการดูลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธก็ได้แต่วิธีนี้ส่วนมากมักจะไปบังคับลมเลยทำให้เหนื่อยทำให้จับลมได้ยากงั้นเบื้องต้นของการปฏิบัติเริ่มต้นให้รู้อิริยาบถปัจจุบันก่อน
การรู้อิริยาบถปัจจุบันเนี่ยจะทําให้เกิดการปรับของธาตุปรับกายปรับใจพอเริ่มปรับได้ที่เนี่ยเราถึงจะเห็นการเคลื่อนไหวของลมค่อยมาจับลมเราจะจับลมได้ใช้การสังเกตดูรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยให้ใจออกไปไหนไกลสังเกตดูที่ว่าใจพอเราสังเกตลมอยู่มันเผลอไปแล้วพอจะรู้ตัวอีกทีโอ้ไปไหนไม่รู้ไปทั้งหลายเรื่องก็พยายามตั้งสติให้มากขึ้นแต่ไม่ต้องไปกดไปข่มไปบังคับจดจ้องอะไรเพียงสังเกตรู้เบาๆก็นึกไปเรื่อยๆบางท่านใช้การนับก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่จนถึง11เพิ่มไป1แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็นับขึ้นไป12ก็เพิ่มไปทีละ1เรื่อยๆไปในการทำจิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่เนี่ยไม่มีใครมานั่งจับผิดเราแล้วเราก็จะไม่ไปจับผิดใครจิตที่ไปจับผิดผู้อื่นเนี่ยท่านบอกเป็นจิตที่อุบาทที่สุดท่านจะไม่ค่อยใช้มันเป็นกรรมไม่ใช่เกี่ยวกับเราดังนั้นขณะที่ฝึกในพยายามสังเกตรู้กายเราเรื่อยไปจะรู้เรื่องของกายที่นั่งอยู่เป็นรูปอยู่หรือการเคลื่อนไหวของกายหรือจะรู้ลมหายใจก็ได้ทั้งนั้นใครสะดวกยังไงก็ใช้อย่างนั้นได้เลยเหมือนคนรับประทานไม่ชอบรับประทานไม่เหมือนกันนานาจิตต่างเราก็เลือกของเราเราไม่ต้องไปฟังของใครเพราะชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่ปากใครแล้วไม่อยู่ที่สายตาของใครชีวิตเป็นของเราที่เราลิขิตเองดังนั้นด้วยการกระทำนี่แหละทางความคิดเป็นมโนกรรมทางวาจาเป็นวจีกรรมทางกายเป็นกายกรรมกรรมที่เราลิขิตเองนี่เองมันจะถูกบันทึกไว้ในสัญญาความจำบันทึกหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำจำหมดดังนั้นเราพึงฝึกสติเพื่อการสำรวมระวังตรงนี้ไว้กรรมก็จะได้น้อยลง ทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราใจความรู้เฉยๆเนี่ยเป็นกลางสติจะทำให้เป็นกลางขึ้นจะไม่เอียงไปทางชอบไม่ชอบ ก็พยายามประคองรู้ลมเรื่อยไปดูลมไปดูมาตอนนี้นั่งนานเป็นทุกหนอทุกเกิดขึ้นแล้วบางท่านถ้าผู้ใหม่นี้ประมาณ5นาที10นาทีก็รู้สึกแล้วก็กำหนดรู้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนถ้าเราพอเปลี่ยนปุ๊บเราเปลี่ยนปั๊บนี่แสดงว่าใจร้อนไม่ทันใจตัวเองก็พยายามกำหนดรู้ก่อนปัญญาจะเกิดตอนนี้แหละแล้วนี่จะเกิดผลขึ้นมาในขณะนี้แหละเพราะฉะนั้นมาทุกข์เกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรจับที่สะปลายเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วปล่อยเลยกำหนดใหม่ๆจะไม่รู้อะไรนี่ก็เป็นการฝึกกำหนดไว้พอกำหนดรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแต่ทุกข์นี่รู้สึกอยู่ไหมรู้สึกเราก็รู้สึกอยู่ก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมล่ะถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปก็ดูลมหายใจเราเรื่อยไปแต่ถ้าทนไม่ได้นี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่คือทุกข์จริงๆทุกข์แปลว่าทนไม่ได้แล้วก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจบางทีใจไม่รู้เรื่องหรอกแต่กำหนดรู้ไปก่อนแล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยแล้วก็กลับมาดูงั้นเมื่อทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถผ่อนคลายเพราะไม่มีใครทนได้หรอกเพราะกายนี่เป็นธาตุสี่มันเดินลมมันเดินไม่สะดวกมันก็เกิดปัญหาแน่นอนเป็นธรรมชาติงั้นจะเปลี่ยนเราทำช้าๆเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็กำหนดรู้ที่มือพอมือวางอยู่ข้างบนก็ค่อยๆเลื่อนมือไปข้างๆมือซ้ายมือขวาวางเสร็จก็ค้ำกายขึ้นยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าด้านหลังอย่าฟาดมาข้างหน้านะอาจจะน่าเกลียดสลับด้านหลังเสร็จแล้วก็เอาวางเข้าที่ใหม่แล้วก็เริ่มเข้ามานั่งแล้วก็สังเกตทุกเมื่อกี้ด้วยพอเราเป็นนิพพานนั้นทุกก็ดับไปเลยนะบางทีบางท่านก็ค่อยๆคลายไปบางท่านก็พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับปั๊บเลย
นี่คือการดับของทุกข์คือนิโรธตัวที่หนึ่งเนี่ยพอนิโรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้แล้วเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราจะเดินตามธรรมจักรกับพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเรื่องทุกข์เหตุของทุกข์การดับของทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้นั้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเพราะฉะนั้นสังเกตตัวดับให้ดีนั้นพอเราเปลี่ยนนิบทเนี่ยทุกดับไปเราก็รู้พอทุกดับไปเป็นยังไงความรู้สึกก็เบาสบายขึ้นเมื่อกี้มันบีบคั้นพอรู้สึกสบายแล้วก็ให้กำหนดรู้สุขเกิดขึ้นแล้วทุกจากที่ทุกมันดับไปแล้วก็กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นดูที่ลมเราต่อไปก็นึกรู้ลมหายใจเราเรื่อยไปสังเกตดูเกตรู้จะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ได้ไม่แปลกก็นั่งนึกรู้เรื่อยไปนั่งไปนั่งมามันก็เกิดมาอีกแล้วใช่ไหมตอนเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะมองไม่เห็นทุกข์เพราะว่าเราเปลี่ยนนิยบทอยู่บ่อยเดี๋ยวขยับโน่นเดี๋ยวขยับนี่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินก็เลยไม่รู้ตัวจริงพอเรามานั่งเฉยๆแป๊บเดียวอาการออกนี่คือทุกข์กายนะแต่ทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เริ่มเลยถ้าจิตเราไม่ใส่ใจที่กายเราตอนนี้นะมันจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายเล่าร้อนนั่นแหละคนใจร้อนก็จะร้อนอย่างนั้นร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะกิเลสสามกองความโลภเป็นไฟความโกรธเป็นไฟความหลงเป็นไฟเพราะฉะนั้นไฟสามกองที่เผาลนเราอยู่ทุกวันทุกวันเป็นของเราไม่ใช่ของใครด้วยดังนั้นตอนนี้เราจะมาฝึกออกจากไฟทั้งสามกองเอาสติมาเป็นตัวตั้งสติเป็นน้ำที่จะมาดับไฟนี้แล้วสติที่รู้แล้วผ่านไปรู้แล้วไม่คิดอะไรรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านมันจะเริ่มทำให้เกิดความเย็นขึ้นเป็นตามลำดับจนกระทั่งจิตหยุดคิดก็จะเกิดความเย็นสบายความเบาขึ้นมานี่คือเกิดสมาธิอันสมาธิจะเป็นตัวนั้นแล้วดับไฟเราก็ค่อยๆธรรมดาทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไปนี่ก็เป็นวิธีที่สามวิธีที่สี่ตามมาก็หลายวิธีแล้วก็ยังไม่สงบจิตมันกระวนกระวายเหลือเกิน เราก็เอาที่เราเรียนรู้มาสักครู่นี้อาการ32มานั่งนึกดูเลยถ้าใครท่องได้ก็จะดีในอาการ32ถ้าต้องไม่ได้เราก็เอาแค่5อย่างยกขึ้นมาก่อนก็ได้มีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่เป็นกายภายนอกพอลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดอันนั้นก็เป็นกายภายในเราก็รู้กายข้างนอกที่เราพอเห็นได้ก็เอามาบริกรรมด้วยก็ได้ว่าเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือจะบริกรรมว่าเกสาโลมานาคาทันตาตะโจก็ได้แล้วก็กลับตะโจทันตานาคาโลมาเกสาก็ที่บริกรรมไปก็นึกไปด้วยเกสาผมก็นึกถึงผมอยู่ที่ไหนบนทิศะเราแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายเรานาคาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็เห็นหนังหุ้มร่างกายอยู่รอบแล้วก็ตาโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมจนกว่าจิตจะสงบก็พยายามที่จะประคองจิตรู้ไปเรื่อยๆ อย่าปล่อยจิตให้ไปไหนเราจะกระวนกระวายนั้นทำจิตให้อยู่ที่กายได้สักครู่เราจะรู้สึกได้ว่าความสงบก็เกิดขึ้นได้จะเริ่มสงบแล้วนั่นปัญหาคือพยายามอย่าคุยกันเด็ดขาดตรงนี้จะเป็นปัญหาใหญ่งั้นพยายามอยู่กับตัวเราจะสงบไม่สงบไงก็ให้มันรู้ตัวเราอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็นั่งมันอยู่อย่างนี้แหละเริ่มต้นจริงๆจะตั้งสัจจะก็ได้ตลอดชั่วโมงนี้เราจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะจบเวลาถ้าทำได้นี่ถือว่าชนะใจไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยใจที่ไม่ยอมไม่งั้นมันจะหาเรื่องมันจะไปโน่นจะไปนี่เข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างหาเรื่องออกไปเนี่ยใจเราไม่ทันใจเรา
มันร้อนเราไม่รู้ตรงนี้เพราะนั้นวิธีการนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงจิตเราจะมีกำลังขึ้นพยายามฝึกฝนเข้าไว้นี่เป็นวิชาเดียวที่สามารถที่จะทำมนุษย์ให้เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็ไปพ้นทุกข์ได้ไม่มีวิชาไหนเป็นสุดยอดวิชาแล้วแล้วก็ทำไม่ยากหรอกเพียงแต่เราตั้งใจแล้วจริงใจกับตัวเองเท่านั้นเองตั้งใจก็เป็นสติจริงใจก็เป็นสัจจะเมื่อมีสัจจะกับตัวเองต่อไปอริยสัจจะก็เห็นไม่ได้ไม่ยากอย่างน้อยตอนนี้เราเห็นทุกข์แล้วยังไม่เห็นสมุทัยเหตุมันอยู่ตรงไหนมันเป็นตัวของจิตแต่เห็นการดับทุกข์แล้วเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถเราจะเห็นเลยว่าอ๋อทุกข์มันมีอยู่ตลอดเนาะเพราะอิริยาบถเนี่ยมันปิดบังทุกข์เลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์พอเรามานั่งเฉยๆปุ๊บมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาให้เห็นแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วไอ้เมื่อกี้พอเปลี่ยนแล้วมันก็หายนะที่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนขึ้นมาอีกเราก็กำหนดรู้อีกกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมเราต่อไปแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมทนได้เราก็ดูเรื่อยไปแต่มันปวดอีกเราก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมเราเรื่อยไปและด้วยความบีบคั้นของทุกข์นี่แหละมันทำให้จิตหาที่พึ่งตอนนี้เรามาพึ่งลมหายใจอยู่ตอนนี้บางครั้งตอนนี้แหละที่จะเห็นลมหายใจได้ชัดเจนขึ้นเพราะจิตจะมาตั้งมั่นที่ลมหายใจพอจิตตั้งมั่นที่ลมหายใจได้เนี่ยก็จะเห็นการเคลื่อนไหวลมบางครั้งบางท่านเห็นเป็นลมเป็นสายเลยลมเข้าออกที่จะปลายจมูกเป็นสายเข้าเหมือนกับหน้าฤดูหนาวที่เราหายใจเป็นเหมือนหมอกเข้าออกแบบนั้นเลยก็มีก็ให้ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นตรงนั้นมันก็จะลืมเวทนาชั่วขณะความเจ็บปวดที่เป็นอยู่ตั้งมั่นไปตั้งไปตั้งมาก็ทนในที่มันปวดนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าสายยางมันหักเนี่ยเท้าเรามันตรงๆอยู่แล้วเราเอามางอสายยางก็งอมันหักลงแต่น้ำจะต้องไปมันก็ดันส่วนไอ้ปั๊มมันก็ปั๊มอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็ต้องไปเมื่อมันไปไม่ได้มันก็เริ่มมาชาที่หนังก่อนดันไปดันมาหนักเขานะเขาก็เริ่มไปปวดที่เนื้อก็จะรู้สึกพอดันไปดันมานั่นนะเขาพอมันไปมันได้ตามธรรมชาติเกิดข้ามาลมไป เวทนานั้นดับไปเองเพราะจิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมตรงนี้เขาเรียกว่าดับทุกขั้นที่สองดับเองตามธรรมชาติอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ว่าสุขหรือทุกข์สิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาเราจะเห็นความเป็นธรรมดาตรงนี้ได้ถ้าทำถึงตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าขั้นที่สองของการดับทุกข์แล้วนิโรธตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนจะเห็นเหตุของมันว่าเพราะไอ้ตอนที่เราเกิดเวทนาปวดขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีสองอย่างความรู้สึกคืออยากให้หายไปอันที่หนึ่งอันที่สองไม่อยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัณหานี่แหละท่านบอกให้ละข้อนี้เสียพอเรากำหนดรู้ปุ๊บแล้วเราปล่อยนี่เท่ากับเราละแล้วเรามาตั้งมั่นที่ลมเห็นไหมกำหนดปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็มาตั้งที่ลมนี่เราละตัวสมุทัยจิตเลยไม่ไปปักไปเพราะว่าปักไปที่ลมตั้งมั่นปุ๊บไอ้นี่ก็ดับไปเองตามธรรมชาตินี่คือขั้นตอนที่ต้องสังเกตให้ดีเราไม่ต้องไปตั้งอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรไปก่อนว่าทำแล้วต้องเป็นยังไงต้องได้อะไรเพียงแต่ว่าเราฝึกตอนนี้เราฝึกฝนทุกขณะที่ทำถือเป็นการฝึกฝนฝึกสังเกตกายสังเกตใจฝึกสังเกตความเป็นไปตอนนี้เราพอรู้ตรงนี้เรารู้จักเวทนาแล้วทุกเวทนาเมื่อทุกเวทนาเกิดขึ้นทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงเมื่อทุกดับไปก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเวทนาเพราะว่าทุกดับไปแล้วมันบีบคั้นยิ่งถ้าข้ามอารมณ์เนี่ยสุขจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นสุขจะมากกว่าเหมือนมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะสังเกตได้เพราะนั้นทุกข์มากสุขก็มากทุกข์น้อยสุขก็น้อยมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันที่จะต่อเนื่องกันอยู่เพราะนั้นเมื่อเราละความอยากตรงนั้นมาตั้งมั่นที่ลมอยากที่จะไม่ให้มันหายไปแล้วก็ไม่ใส่ใจจะหายไม่หายก็ไม่ว่าก็มาตั้งที่ลมจนกระทั่งมันตั้งมั่นจนมันเป็นธรรมชาติที่มันสามารถที่จะหมุนเวียนไปได้เองตรงนั้นก็ดับไปพอทุกข์ดับไปก็เกิดความรู้สึกเบากายเบาใจขึ้นมาตอนนี้กายเบาจิตเบาขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นความสุขสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไร
เราจะเห็นความทุกข์จริงๆกับสุขจริงๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วแล้วก็สังเกตที่จิตไว้เฉยๆดูที่จิตจะคิดอะไรจะเป็นยังไงก็สังเกตรู้เฉยๆไว้งั้นแหละบางท่านอยู่ถึงขั้นนี้บางทีหยุดคิดไปแล้วนั่งอยู่เนี่ยรู้ตัวอยู่อย่างนี้แหละเบาๆสบายๆแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นแหละเป็นคณิกะสมาธิก็กำหนดรู้ว่ากายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นอย่างไรมันจะดูเหมือนจะว่างๆอยู่บางท่านก็จะมาถามว่ามาถึงตรงนี้แล้วจะทำไงต่อบอกไม่ต้องทำหรอกเพราะความสงบที่เราต้องการก็คือตัวนี้แหละเมื่อสงบแล้วก็สังเกตรู้ไปว่าจะสงบนานแค่ไหนก็แล้วแต่ก็สังเกตเฉยๆไว้งั้นแหละสักครู่หนึ่งมันก็จะออกจากความสงบมาเริ่มคิดอีกแล้วได้ยินเสียงอะไรก็เริ่มคิดมาแล้วเริ่มคิดนู่นคิดนี่ท่านบอกให้ยกจิตตรงนี้ขึ้นพิจารณากายเลยนะเมื่อสงบออกจากความสงบแล้วเนี่ยจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตที่ควรกับการงานมันจะไม่อคติจิตจะเป็นกลางๆอยู่จะไม่คิดชอบไม่ชอบตอนนี้ยังไม่ทันนะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยท่านบอกให้แยกเอามาคิดเลยก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้มาสักครู่นี่แหละว่าร่างกายเราประกอบด้วยการ32เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าก็เอาจิตดวงนี้แหละยกขึ้นพิจารณาเลยก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเริ่มจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังลอกหนังไปก็เป็นกายภายในแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มานึกถึงผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆผมนี่จะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างก็เราก็เห็นเส้นผมบนศีรษะก็มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีนึงแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเราจะเห็นภาพชัดนะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ดันตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2 แถว32 ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44 ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยที่สัก3 วัน 7 วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ถ้าโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่ห่อตั้งแต่ศีรษะลงมา
ก้มผ่านมาทั้งใบหน้ามาทั้งลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นในความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะมันจะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟเอาไว้ที่37องศาเซลเซียสย่ามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราสูงขึ้นมากอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้ก็ไปหาผ้ามาชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้หรือย่ามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าอ๋อละความร้อนในร่างกายเราลดลงมากอาจจะทำให้เกิดช็อกขึ้นมาได้แล้วก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายด้วยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมจะไม่เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาของเราไปแค่นี้แหละประกอบ5 อย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่หรือจะย้อนกลับไปก็ได้บางท่านมาพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าชูชันเย็นวุบวาบบางท่านถึงน้ำตาไหลก็มีก็ให้กำหนดรู้ปิติปิติเกิดขึ้นแล้วก็รู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเพราะว่าขณะที่เราพิจารณาไปเนี่ยอาศัยจิตที่สงบแล้วออกจากความสงบจิตเป็นกลางมาพิจารณาความจริงเราก็เห็นความจริงจิตมันก็ยอมรับขึ้นมาว่าโอ้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครเลยมีความเป็นปฏิกูลตกปกตามธรรมชาติอยู่อย่างนี้เราต้องเกิดมาทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายจึงคิดค่าทำความสะอาดให้ตลอดเวลาทุกวันทุกวันแล้วก็วันละหลายเวลาเมื่อจิตมันคิดตรงนี้ได้มันก็เกิดการยอมรับเมื่อยอมรับมันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายชั่วขณะที่พิจารณาไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณจะสะสมไปเรื่อยสะสมไปจนกระทั่งเต็มกำลังก็จะไปเกิดสภาวะหนึ่งให้เราเห็นคือสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายเรานี่แหละ นี่คือเส้นทางที่จะเดินไปสงบเป็นสมถะออกจากความสงบยกขึ้นพิจารณากาย5 อย่างนี่แหละไม่ต้องไปพิจารณาเยอะกว่านี้หรอกสำเร็จอยู่ตรงนี้แหละขอให้พิจารณาเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันเท่านั้นแหละก็จะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เรามีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาความทิฏฐิมานะถือมั่นยึดมั่นถือมั่นตัวตนความหยิ่งยะโสโอหังมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับที่เราพิจารณาเห็นความจริงตรงนี้จะเห็นว่าทุกคนก็จะเป็นแค่นี้เองไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้แล้วก็เป็นปฏิกูลสกปรกเหมือนกันเห็นตรงนี้ได้จิตจะเกิดความปลงใจได้ก็เรียกว่าปลงปล่อยวางนั่นแหละต้องเห็นความจริงถึงจะปล่อยถ้าพูดว่าปล่อยวางมันปล่อยไม่ได้มันเป็นคำพูดพยายามตั้งใจโอกาสเรามีน้อยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะรอดไหมอาจจะมีแค่วันนี้ก็ได้ชีวิตไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่มีเนี่ยควรถวยโอกาสสิ่งที่ผ่านไปแล้ว3 อย่างที่เอาคืนไม่ได้อันที่1คือเวลาอันที่2คือโอกาสอันที่3คือคำพูดที่พูดไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามตั้งจิตให้ดีโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายเราลองคิดดูว่าก็จะมาวัดได้ไม่ง่ายมาแล้วจะได้บวชจะได้อยู่ปฏิบัติก็ไม่ง่ายเราใช้เวลากี่ปีกว่าจะได้มาลงมือทำเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจไม่ได้ลำบากเกินไปนะพยายามให้ชนะใจเราให้ได้มาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะรักษาใจเรานี่แหละใจที่มันมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเรียนอยากดังเราไม่เคยเอาชนะได้แพ้มันมาตลอดการพิจารณาไปแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเป็นความสงบก็จะเกิดพลังงานพลังเย็นเมื่อไหร่ที่จิตสงบเนี่ยท่านบอกว่าแค่ช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองที่มันหยุดคิดนั่นแหละอันนี้สงประมาณไม่ได้โยมทำแบบนี้มากกว่าโยมไปสร้างวัดอีกสร้างวัด10 วัดยังไม่เท่ากับมานั่งจิตสงบชั่วขณะเลยเป็นอย่างนั้นนะเพราะทานเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับน้ำเป็นการให้เอาน้ำมาหล่อเลี้ยงทำความชุ่มใจแต่ศีลเนี่ยเป
็นตัวที่จะสกัดกั้นเตรียมเครื่องกั้นเตรียมเครื่องฟอกชำระล้างให้มีความสะอาดมากขึ้นแต่ภาวนานี่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเลยจิตสงบได้เปลี่ยนใจเลยจากความเล่าร้อนกังวลกระวายคนขี้โกรธขี้โมโหมันหายไปได้มันเบาบางจนกระทั่งมันหายได้เพราะฉะนั้นเป็นวิชาที่อัศจรรย์ไม่ธรรมดาเราทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยวุ่นวายมีความเครียดความทุกข์ต่างๆเราก็แก้กันไปตามเหตุปัจจัยแต่ก็ไม่จบแล้วถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นตรงนั้นแต่วิธีนี้สามารถแก้จบชนะใจเราได้แล้วไม่แพ้อีกเลยแต่ชนะคนอื่นยังแพ้ได้นะเพราะฉะนั้นจิตที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแบบนี้แหละและบารมีคือภาวนาอย่างนี้แหละภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแต่ต้องอาศัยความสงบของกายวาจาใจเมื่อสงบแล้วเนี่ยมันจะมีปัญญาพิจารณาได้เห็นความจริงไม่งั้นมันก็จะโกหกตัวเองหลอกตัวเองเพราะเราจะเข้าข้างตัวเองไม่ดีก็จะว่าดีมันจะเป็นอย่างนั้นนะเราต้องใช้การสังเกตอย่าใช้การบังคับที่จะต้องทำอะไรแค่สังเกตกายสังเกตใจเราไปเรื่อยๆพิจารณาถึงตรงนี้แล้วก็ค่อยเห็นนี่สองขั้นตอนที่เราเห็นการดับทุกข์เราเห็นเหตุของทุกข์และความอยากที่เกิดขึ้นและไม่อยากแล้วเราเห็นแล้วแค่เริ่มต้นเราก็สามารถเห็นได้เพียงแต่สังเกตเท่านั้นเองเราปล่อยปละมานานบางคนฝึกมาตั้งนานแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เลยเพราะไม่ใช่สังเกตไปคิดว่าต้องนั่งให้เป็นสมาธิแล้วเวลาสมาธิก็จะต้องนิ่งจะต้องว่างมันยังไม่ถึงเราโยมอีกนานเพราะกายคนนี้ไม่มีนิ่งหรอกไม่เคยนิ่งลองนั่งให้นิ่งๆเดี๋ยวแล้วสังเกตดูที่ตรงไหนมันนิ่งมันนิ่งจริงหรือเปล่านั่งเฉยๆนั่งให้มันนิ่งแล้วดูที่ว่ากายมันนิ่งจริงหรือเปล่านิ่งไหมเหมือนจะนิ่งใช่ไหมมันนิ่งไม่ได้หรอกถ้านิ่งมันก็ตายคนที่ตายเท่านั้นที่นิ่งตายแล้วนี่จะเอาไปเผาก็ไม่ว่าแต่ถ้ายังมีลมหายใจเนี่ยมันไม่เคยนิ่งหรอกเพราะการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกในกายเรานี่ไงเขาจึงใช้การมาสังเกตลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวสังเกตให้นิ่งอยู่ตรงการเคลื่อนไหวจิตจะตั้งมั่นจะนิ่งขึ้นมาเราไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปบังคับจะต้องมาจดจ้องที่จะเห็นลมตรงไหนแต่เราดูสังเกตดูว่ามันเข้าไปยังไงมันออกมายังไงเราสังเกตลมเฉยๆเนี่ยบางท่านก็สังเกตไปสังเกตมาอยู่ๆลมเหมือนจะหมดไปลมหมดไปก็กำหนดเฉยๆไปไม่ต้องตกใจว่านั่งสมาธิตายทำยากแต่นั่งสมาธิตายนี่ถือว่าสุดยอดคนนับถือแน่นอนเพราะฉะนั้นสังเกตไม่ต้องกลัวตอนที่ลมหมดนั่นแหละมันเกิดสมาธิแล้วหยุดคิดขึ้นมาชั่วขณะแต่พอท่านก็พิจารณาไปก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบตั้งมั่นตรงนี้เป็นวิปัสสนาวิตกวิจารลมเป็นอารมณ์ฌานเหมือนกันพอทำไปแล้วเกิดปิติขึ้นมาอย่างที่กล่าวตะคู่เนี้ยก็กำหนดรู้ปิติเนี่ยเข้าสู่สภาวะของอารมณ์ฌานแสดงว่าอดีตเคยทำมาพอทำแล้วเกิดตรงปิติขึ้นมาได้ก็รักษาตัวนี้ไว้ต่อไปเราก็ทำไปอีกตามไปก็พิจารณาอย่างนี้แหละตามสงบขั้นต้นออกจากความสงบก็พิจารณากายห้าอย่างนี่แหละกรรมฐาน5พิจารณาแล้วเกิดมันก็จะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ไม่ต้องคิดแต่เรานึกพิจารณาตามความเป็นจริงไปเรื่อยแล้วก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสมาธิก็เช่นกันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรานั่งอยู่เนี่ยมันจะเกิด2อย่างอยู่ตอนนี้เราโดนนิวรณ์ครอบงำอยู่แล้วมันก็เลยสงบไปได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์คือความคิดทุกอย่างที่คิดเริ่มต้นจากมาตายโลภโหได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบใจพอใจยินดีขึ้นมาจิตมันก็จะคิดเพลิดเพลินไปในทางชอบใจได้ยินเสียงชอบใจก็เพลินไปตรงนั้นได้ยินเสียงกันมาอาจไม่ชอบใจมันก็คิดอาฆาตโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างแต่นี้ถ้าในทางที่ชอบมันก็คิดชอบไปก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่ก็คือกามฉันทานิวรณ์จิตก็จะสงบไม่ได้งั้นวิธีแก้
ตะกี้เราบอกว่าจะสังหารนิวรณ์ให้หายไม่ต้องใช้อะไรสังหารหรอกเพียงแต่ตั้งสติกลับมาที่กายเท่านั้นแหละก็ตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจพอเราลืมลมเราก็เลยปล่อยความคิดให้เพลินไปในความชอบใจเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นต่างๆจิตนึกคิดเมื่อคิดไปเรื่อยนะเมื่อเราตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจไอ้นิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปในทางตรงข้ามเกิดไม่ชอบใจยินร้ายไม่พอใจมันก็คิดโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บตรงนี้เป็นพยาบาทนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมาถ้าไม่ตั้งกลับมามันก็ไปเพลินไปในอารมณ์ความคิดแล้วเดี๋ยวก็คิดชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจหนักเข้าก็เกิดอาการหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เป็นนิวรณ์ตัวที่3อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์วิธีสังหารนิวรณ์ก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจตั้งมารู้ลมมานึกรู้ให้ได้สังเกตลมต่อไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมาก็ปล่อยให้เพลินบีกมันก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งหนักเข้าก็เกิดลังเลสงสัยเอ๊ะจะทำไปทำไมเนี่ยจะได้ผลจริงหรือเปล่าไม่รู้ให้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าโน่สงสัยไปถึงนู่นเลยนี่ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์แล้วพวกนี้จะสงสัยเรื่อยไปทำอะไรก็จะสงสัยเกิดอะไรก็จะสงสัยมากท่านบอกให้วางไว้ก่อนธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงไม่น่าสงสัยเลยเพราะนั้นมาดูความจริงที่เราเกิดขึ้นกับเราใช้การสังเกตแล้วเราจะไม่ค่อยมีตัวสงสัยเพราะนั้นถ้าเราปล่อยไปสงสัยมันก็ไปตามเรื่องวิธีแก้ก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจนึกรู้ที่ลมหายใจเราใหม่นิวรณ์นี้ก็จะดับไปถ้าไม่ตั้งกลับมาแล้วก็ปล่อยเพลินไปเลยเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งงุนงิดรำคาญใจนักเข้าก็สงสัยนักเข้าก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนี่ทีนั้นมิทานิวรณ์ก็ไปนอนดีกว่าใช่ไหมก็จะเลิกตามนี่คือนิวรณ์ทั้ง5สังเกตให้ดีเกิดจากความคิดถ้านิวรณ์ดับความคิดหยุดก็หยุดคิดเป็นสมาธิแต่นิวรณ์ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความคิดที่ดีและชอบและไม่ชอบเกิดสงสัยเกิดเบื่อหน่ายนี่คือนิวรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในความคิดประจำวันเราจะสังเกตว่ามันอยู่กับนิวรณ์เลยดังนั้นนิวรณ์เป็นตัวที่ไม่น่ารังเกียจแต่ว่าท่านบอกว่านิวรณ์เป็นตัวขวางกั้นความดีความสงบเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องมีสงบแน่เพราะนั้นเราต้องตั้งรู้ให้ได้มันเป็นอย่างนี้ออกคิดงี้เราก็รู้แล้วก็ปล่อยไปคิดชอบก็รู้ก็ปล่อยไปไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไปก็ไม่ว่าคิดงุนงิดรำคาญใจก็รู้ก็ปล่อยไปคิดสงสัยก็รู้ก็ปล่อยไปก็พยายามกำหนดรู้แล้วปล่อยแล้วก็มาดูลมเราสลับกันตรงนี้ไปเรื่อยๆจิตก็จะเกิดความสงบเย็นสบายขึ้นมาเองจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการว่าสติรู้อยู่แต่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยตั้งมันขึ้นมาดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะสอนไว้เสมอเป็นมรรคมีองค์8แบบย่อๆด้วยเป็นวิธีการปฏิบัติแต่บอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่แล้วมันเป็นยังไงศีลเป็นสติยังไงศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเปลี่ยนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลท่านโยมมีศีลโยมรักษาศีลยังไงเราลองมานึกดูการรักษาศีลคือการสำรวมระวังเขาเรียกว่าศีลสังวรเพราะฉะนั้นต้องสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วเราจะต้องใช้อะไรสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตใช่ไหมแล้วจิตที่ต้องมีสติซะด้วยถ้าไม่มีสติมันก็ไปที่อื่นก็มาระวังกายวาจาไม่ได้เพราะนั้นจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติเมื่อฝึกไปสำรวมระวังไปสำรวมระวังไปจิตจะอยู่ข้างในจะไม่ไปคิดข้างนอกแล้วจะมาอยู่ที่กายกับวาจาเราจะคอยระวังคอยสำรวมไว้เรื่อยๆแล้วเขาก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาหยุดคิดก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเขาเรียกว่าตอนเกิดสมาธิมันหยุดคิดมันก็คุมสติก็คือสติจะอยู่ที่กายสติจะไม่ออกนอกกายตอนนี้ความตั้งมั่นของจิตมันก็คุมตัวสติตรงนี้ไว้ดังนั้นจึงเรียกว่าสมาธิคือควบคุมสติมันเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนของเราเนี่ยทำได้ตลอดเวลาแล้วเรามีศีลต้องรักษาศีล
ดังนั้นเราฝึกสติบนพื้นฐานของศีลนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสติอยู่ในมรรคมีองค์8ตรงนี้คือมรรคมีองค์8แบบย่อๆพยายามตั้งใจดูแล้วก็สังเกตลองพิจารณาก็ได้พิจารณาที่กายเราเวลาพิจารณาอย่าไปพิจารณาเรื่องอื่นนี่คือการพิจารณาแต่ถ้าเราแค่รู้แล้วปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปแล้วก็รู้ไปอันนี้ทำสติก็เกิดสงบขึ้นมาบางคนนั่งตรงนี้บางทีข้ามอารมณ์ไปแล้วก็มีแต่บางคนถ้ายังไม่ข้ามก็กังวลกังวายก็มีก็พยายามสังเกตใจเราทำไมใจเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเพราะอะไรพยายามกำหนดผ่านหนดรู้กายทั้งแท่งแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยหรือจะมาสังเกตดูก็ได้ถ้ามันไม่สงบดูที่มันอยากจะทำอะไรตัวอยากมันเกิดขึ้นเรื่อยเลยโยมในหลายอย่างดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราทำความเข้าใจนี่เป็นแค่วิธีที่4 1คือดูอิริยาบถ2รู้อิริยาบถย่อยตามมารู้ลมหายใจอานาปานสติปัฏฐานข้อที่4มารู้เรื่องของกายอาการ32จริงๆถ้าอาการ32ถ้าท่องได้เราก็ใช้อย่างนั้นก็ได้เวลาปฏิบัติเราอยู่บ้านหรือว่ากลับไปเราต้องปฏิบัติพอนั่งปุ๊บเราก็นึกเลยตั้งแต่เกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บภายในมือในเท้าตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังหุ้มห่อร่างกายมังสังเนื้อก็ลอกหนังไว้ก็เห็นเนื้อแดงหน้ารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็เห็นเห็นออกก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกเราอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกยังเป็นเยื่อที่อยู่ภายในวักกังก็ตับไตไส้พุงก็นึกรู้เรื่อยไปแบบนี้แหละรู้ไปจนครบ32ก็ถือว่าใช้ได้วันนี้เราปฏิบัติแค่นี้พอแล้วถ้าเกิดมันทำไปดูไปมันเกิดสงบขึ้นมาตรงนี้เป็นทั้ง2 อย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาถ้าดูไปแล้วเกิดปรากฏเห็นอะไรขึ้นมาชัดสักอย่างหนึ่งนั่นเป็นกรรมฐานเกิดแล้วเราก็เพ่งตรงนั้นต่อไปเลยแสดงว่าอดีตเราเคยทำชนิดนี้มาเราได้ผลจับประเด็นนั้นไปเลยแต่ดูไปไม่เห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ว่าก็ดูเรื่อยไปตรงนี้จิตก็จะสงบได้ออกจากสงบก็พิจารณาอีกอย่างที่กล่าวแล้วพิจารณากรรมฐาน5นี่แหละตามความเป็นจริงแต่ตอนที่เรานึกเนี่ยแค่รู้ผ่านไปในอาการ32แล้วรับรองว่าไม่มีการผิดทางตรงนี้ถูกที่สุดรู้ไปเฉยๆไม่ต้องเจาะจงที่ต้องเห็นเจตนาที่เห็นเป็นความอยากเป็นกิเลสที่เข้าไปแทรกแล้วเราจะถึงจะเห็นก็ยึดเป็นวิปัสสนูไปอีกถึงไม่เห็นมันก็โอกาสเห็นก็ยากเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ทำสติเป็นการฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบนั้นสติเป็นตัวที่พระเจ้าตรัสรู้อันนี้แหละคืออมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเพราะผู้ที่ขาดสติก็เป็นผู้ที่ประมาทเป็นผู้ที่ตายผู้ที่มีสติเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เป็นไม่ตายนะเพราะนั้นพระเจ้าไม่ตายแล้วพยายามก็ค่อยสังเกตแล้วก็ทำความรู้ไปแล้วรู้กายพอรู้กายเราก็เห็นเวทนาทุกขเวทนาพอเราเป็นนิบทุกขเวทนาดับไปเกิดสุขเวทนาขึ้นเราก็นั่งต่อไปก็เห็นทุกขเวทนาเราก็ละไอ้ความอยากมาตรงนั้นไปก็มาดูตั้งมันที่ลมเห็นจนกระทั่งมันข้ามอารมณ์ก็เห็นสุขเวทนาขั้นสูงขึ้นมาอีกสุขมากขึ้นอีกขั้นที่3ของการดับทุกข์ก็คือนั่งอยู่ใกล้ๆจะสงบแล้วนี่แหละแต่อยู่ๆมันเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้คิดโน่นคิดนี่คิดตั้งแต่อดีตไม่รู้กี่สิบปีก็นึกขึ้นมาได้เอามาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยพยายามอย่าไปตามแต่ตอนนี้มันเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยให้กำหนดจิตถอยหลังมานิดนึงแล้วก็นั่งดูเลยเอ้าคิดอะไรเราจะดูคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยจิตจะตั้งมั่นเฉยรู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ที่การคิดจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตเกิดขึ้นคิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับไปคิดตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนกระทั่งมันเกิดดับต่อเนื่องตรงนี้มันจะเกิดความสว่างวาบขึ้นมานี่คือนิโรธตัวสุดท้ายถ้าใครสามารถปฏิบัติดับตรงนี้ได้ต่อไปจะสังเกตอารมณ์เราว่า
เราจะระงับอารมณ์ได้เร็วเราจะปล่อยวางความรู้สึกที่เกี่ยวกับอารมณ์ได้เร็วขึ้นความเมตตาจะเกิดขึ้นมาถ้าถึงตรงนี้ได้บางทีความโกรธหายไปเลยหายไปตรงไหนไม่รู้ตัวหรอกกลายเป็นคนอารมณ์เย็นไม่มีความโกรธอะไรได้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขากำลังค้นพบแล้วเขากำลังตามหากันอยู่แต่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของเราก็มัวแต่นอนกอดอยู่ว่าของกูของกูแต่กูไม่เคยเอามาทำอะไรเลยก็เสียโอกาสเพศที่มีค่าอยู่แล้วเราก็ปล่อยไปก็เหมือนไก่ได้พลอยเขาถึงกล่าวอย่างนี้ไงฝรั่งเขาหาว่าคนไทยเนี่ยเป็นไก่ได้พลอยเรามีพลอยอยู่มีเพชรล้ำค่าอยู่แต่เราเหมือนกับไก่เห็นก็ไม่มีค่าอะไรอย่าให้เขาว่างั้นนะเพราะนั้นโอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็มาเกิดในเมืองไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเป็นบุญมากมายแล้วมาต่อบุญของเราต่อไปดีกว่าจะได้ไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องกลับไปอย่าลืมว่าเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยชาติหน้าหวังเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกโกรธกันมากๆทุกวันก็ไปนรกนะโลภมากๆก็ไปเป็นเปรตไอ้ขี้กลัวโน่นกลัวนี่ก็ไปเป็นอสุรกายไอ้ที่หลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงนั่นก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวมาเฝ้าบ้านนี่คือสิ่งที่เป็นจริงเป็นกรรมที่เรากระทำเองไม่โทษใครไม่ได้ด้วยฉะนั้นถ้าเรามีศีล5ก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นมนุษย์อีกฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตควรจะต้องมีศีล5เป็นอย่างน้อยแล้วก็มีศีลอุโบสถในวันพระวันอุโบสถอย่างนี้ก็พอมีโอกาสแต่ถ้ามีศีล5แล้วมีความร้ายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำทั้งต่อหน้ารับหลังอันนี้เป็นเทวดาแล้วกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วเราก็สังเกตได้แต่อย่างโยมที่ทำอยู่นี่แหละโยมมารักษาศีล8ชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วทันทีที่รับศีล8แต่ตอนนี้ทำสมาธิขึ้นขั้นไหนอยู่ที่ความสงบขั้นไหนก็ไปเป็นพรหมชั้นนั้นๆนี่ไปถึงพรหมแล้วนะเพราะศีลข้อ3ของศีล8อาพรหมจริยาเนี่ยประพฤติแบบพรหมเลยเนี่ยผมประพฤติอย่างนี้แหละผมก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันนี้เองเรายกจิตขึ้นมาแล้วใช่มั้ยยกออกมาจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์พ้นเทวดาขึ้นมาเป็นพรหมแล้วก็พยายามตั้งใจให้มากเอาละที่แนะนำมาก็เห็นทุกคนกับเวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาแต่ตอนนี้ฝึกออกจากสมาธิไว้เป็นการฝึกบางท่านบางทีนั่งปล่อยใจนั่งสบายๆไม่ได้คิดปล่อยธรรมดามันเกิดเข้าสมาธิคลุกๆไปก็มีจิตมันปล่อยวางเมื่อเข้าคลุกๆมาเหมือนอดีตชาติเคยทำอยู่มันก็มาเข้าเลยแต่เข้าลักษณะส่วนมากบางคนจะเจออาการที่เรียกว่าออกไม่ได้มันขยับตัวไม่ได้ขยับมือไม่ได้รู้ตัวอยู่นี่แหละแต่มันจะขยับอะไรไม่ได้ก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาถ้ากลัวแล้วต่อไปเราจะไม่ได้สงบเลยพอมาถึงตรงนี้พอจะใกล้จะสงบมันก็กลัวขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราฝึกออกเอาไว้นะกำหนดรู้การฝึกออกจากสมาธิก็โดยการถอนจิตมานึกรู้กายไว้ด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมเนี่ยเมื่อเป็นงั้นเราก็นั่งทำใจเฉยๆแล้วก็นึกรู้แบบนี้แหละจากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยๆกำหนดรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาเกิดความคิดฟุ้งซ่านคิดชอบคิดไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญใจคิดลังเลสงสัยเบื่อหน่ายท้อถอยก็ให้รู้ว่าอ๋อเราเจอนิวรณ์แล้วแสดงว่าต่อไปเราต้องสติให้มากกว่านี้หลังจากนี้ก็ต้องไปเดินจงกรมให้มากขึ้น เดินจงกรมมากขึ้นจะเป็นการสะสมสติแล้วเวลาเรามานั่งตรงนี้นิวรณ์จะดับได้ง่ายขึ้นนั้นหลังนิวรณ์ต้องสงบแน่นอนแล้วก็ตั้งจิตให้มากขึ้นแต่ถ้าที่นั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่ยอดบุญเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาทำแล้วมันได้ไปแล้วแต่เมื่อจิตสงบอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นถ้าเกิดสภาวะความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยยอดบุญก็เกิดขึ้นในใจแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ทองวางให้มาโคได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูและปลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสมาธิขั้นต้นคือหยุดคิดเท่านั้นยังไม่ว่างสว่างสงบต้องขั้นอุปจารสมาธิถึงจะเป็น
ว่างสว่างสงบแต่ก็ยังไม่นิ่งหรอกอย่าไปเอาความนิ่งทิ้งไปไม่งั้นเราจะหลงทางไปเรื่อยงั้นเมื่อกำหนดรู้จิตแล้วจิตเป็นอย่างนั้นก็ให้รู้ว่าอ๋อบุญเราเกิดมากมายแล้วยอดบุญนะเกิดหลายขนาดจิตการกำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้กว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาตอนนี้ไม่ได้ประนมมือเพราะมือมันขยับไม่ได้นะอาตมาจะสอนโยมให้รู้ว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยใช้จิตที่ดีนี่แหละจิตที่บริสุทธิ์เมื่อไหร่ดังนั้นเราจะอุทิศส่วนกุศลได้ตลอดเวลาที่จิตเราดีนี่เป็นสุดยอดถ้าให้ทานนี่เราจะพอให้ทานเสร็จเราถึงจะอุทิศส่วนกุศลแล้วเรายอมรักษาศีลอุทิศตอนไหนอ่ะนี่เป็นรักษาศีลแล้วก็ภาวนาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังออกจากสมาธิไม่ได้มือมันขยับไม่ได้ก็กำหนดจิตอุทิศไปเฉยๆเอาอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาเพราะเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทางพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานคือเมตตากับให้อภัยก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมเรามีเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเกมโกเป็นพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นในกายมีครูบาอาจารย์ก็อุทิศให้ท่านไปแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บุรพามหากษัตริย์ที่ราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเป็นรัชกาลที่10พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้วันที่เพียงบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอมิรุกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทานนาคาท้าจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราขยับไม่ได้แต่ตอนนี้เรากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลไปก็ใช้เวลาตามเวลาที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ลองมาขยับมือดูตอนนี้กระดิกนิ้วพอกระดิกได้แล้วก็เคลื่อนมือกำหนดที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็มองตามมาทั้งที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกความประพนมเป็นรูปดอกโปรตูงแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งตัดจับบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอันหลงลึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาที่ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลยในพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาถึงใดจะได้ถึงนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครแต่จะแผ่เมตตาป้องกัน
มตตา แก่ว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69เพราะว่าการฝึกสติไม่ว่าอีบทใดๆที่เราเริ่มฝึกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นก็สะสมไปเรื่อยนะอยู่ชีวิตประจำวันแล้วก็ทำปกติในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นเท่านั้นเองก็จะได้อันนี้สองตัวนี้แล้วการฝึกแบบนี้ท่านบอกว่าเป็นเมตตาภาวนาเมตตามันจะเกิดขึ้นเรามาใหม่ๆเราสังเกตจิตใจเราร้อนก็เหมือนกับไหวพอเรามานั่งเฉยๆสบายๆจิตจะอ่อนโยนลงจะเย็นลงจนกระทั่งที่สุดแล้วดับไฟดับความโลภความโกรธความหลงได้ไฟสามกองก็จะเกิดเมตตาขึ้นมาเป็นพรหมวิหารสี่เนี่ยเป็นพรหมยมต้องมีตัวพรหมวิหารนะเพราะเป็นศีลพรหมศีลแปดอะก็อุทิศไปกับทุกๆคนให้เขามีเมตตาเกิดอย่างเราเหมือนกันอย่างใดตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขอญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จ ในชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอดขอเจริญพรวันนี้นั่งได้นานเนาะอนุโมทนาแต่กลางๆรู้สึกกระสับกระส่ายไปหน่อยตั้งใจใหม่ไม่เป็นไรค่อยๆทำเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองนะฮะทุกอย่างอยู่ที่เรามันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ตั้งใจเท่านั้นนะก็อย่าทำให้ทุกข์ก็แล้วกันเรามาปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เรื่องทุกข์ในกองสังขารเรียนรู้นะอย่าไปทำให้มันทุกข์เพราะทุกข์มันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทรมานกับกายอะไรมันทุกข์ไม่ต้องไปนั่งเก่งแล้วก็ไม่ใช่การสร้างภาพหมกเม็ดนะการปฏิบัตินี่ไม่ใช่สร้างภาพมันแตกต่างกันกับชีวิตที่เราสร้างภาพหมกเม็ดเรามาเรื่อยภาพดีโอเราเป็นคนมีศีล นะแต่เราก็ยังไปด่าไปนินทาคนอื่นเขาก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะนั้นตัวนี้มันจะประกอบกันทั้งสมถะวิปัสสนาสมถะคือมีความพอเพียงวิปัสสนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงแค่รู้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะมันจะตัดตัวปรุงแต่งไปได้เมื่อตัดตัวปรุงแต่งตัดทั้งขานได้พระท่านชักมังสวุลท่านก็บอกว่าเตสังอุปสมโอสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขความสุขก็จะเกิดขึ้นเองนะความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามลำดับก็เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาต่อตอนนี้อาตมาก็จบแค่นี้นะใครจะไปไหนก็ตามสบายกลับพักก่อนแล้วค่อยไปทำไมให้กลับบ่อยจังสงสัยไหมเวลาก็ให้พรสัพพีติโยคำสุดท้ายเขาว่าไงพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้เพราะนั้นพระไม่ได้ให้นะพระอนุโมทนากับโยมคนเกตุเรชั่นตัวอยู่ยินดีด้วยที่โยมทำแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าผู้ที่ทำแบบเนี้ยจะได้พรอันประเสริฐคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติจากการเป็นคนมีปกติไหว้กราบเจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบกราบทีก็ได้พรทีไงเพราะนั้นก็อยากให้โยมได้พรเยอะ
ก็เดินให้กราบแล้วกราบแล้วเป็นไงงามใช่ไหมเนี่ยคนไทยนิสัยงดงามเรียบร้อยนุ่มนวลละมุนละไมก็เพราะเหตุอย่างนี้แหละเราฟอกกันตรงนี้แล้วกราบทีก็อีโก้ก็หายไปทีนะอาตมาสอนฝรั่งจะใช้อย่างนี้อีโก้เยอะอยู่ลงกราบอายุกราบได้ก็ลดอีโก้ได้อีโก้มันเป็นปัญหาเป็นอันตรายเหมือนมันจะดีแต่ไม่ดีหรอกเอาตัวใหม่เอาเซลล์ใหม่เราคิดว่าเรามีเซลล์ใช่ไหมมั่นใจในตัวเองแต่เอาเซลล์ใหม่มั่นใจตามธรรมชาติมันจะเป็นกลางมันจะไม่อคติเซลล์ตัวนี้เซลล์สุดยอดนะจะอยู่เหนือโลกได้เหนือเวทนานี่ไปใช้ตอนตายแต่นั้นเวทนาตอนตายเนี่ยมันยากมันปวดจนตายเนาะจะทำยังไงนี่แหละถ้าปวดแค่นี้ทนไม่ได้เสร็จเลย ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปทนอย่าไปฝืนเราต้องสู้ด้วยปัญญาไม่ไหวก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนกำหนดแล้วก่อนนี่รู้ทุกความจริงแล้วพอรู้แล้วทุกทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงทุกดับไปความสุขก็เบาก็เกิดขึ้นมาพยายามกำหนดรู้อย่างนี้ใช้การสังเกตนะขอให้โชคดีโอเคก็กราบพระแล้วก็ไปได้เดี๋ยวจะอยู่ต่อก็อยู่จะไปทำกิจวัตรแล้วกลับมาก็มาหรือจะไปนอนก็ตามสะดวกนาราจิตตังเนาะของใครของท่านแต่เดี๋ยวมีอาจารย์